วัสดีครับนี่ผมวันตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องแถวกุศลสุขบ้านมะหลัดตุนวพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับตรงนี้อยู่ตรงช่วงทางทิศตะวันออกของอุทุมพรออกมาไม่ไกลมากนะครับมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวโกเด้งนะครับเป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับลูกชิ้นหมูนะครับกำลังมาเจอแม่ค้ามาครั้งแรกเราไม่ได้กินนะครับคนเยอะมารอบนี้ก็เลยได้สั่งนะครับผมสั่งเส้นเล็กน้ำไปนะครับเพื่อนสั่งอะไรนะเล็กเหมือนกันน้ำเหมือนกันใช่ไหมของหัวหมูน้ำตกนะครับของเครื่องสั่งเนื้อน้ำตกเนื้อน้ำตกนะครับเอาละครับนี่ครับเป็นร้านในห้องแถวกุศลสุขนะครับนี่เคยแวะมาแล้วครั้งหนึ่งก็อยากแนะนำพี่น้องที่ผ่านเส้นนี้ครับเส้นไปบ้านแต้ละครับเนี่ยไปบ้านน้องลุงนะครับอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากอุดมพรนะครับนี่มาจากอุดมพรพิสัยทางนี้นะครับถ้ามาจากบ้านแต้ฝั่งนี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปดูฝีมือแม่ค้ากันนี่ครับกำลังลวกเสร็จนะครับขายนานยังครับแม่ค้าขายเข้า2ปีแล้วค่ะเข้า2ปีแล้วนะครับสีสันโกเด้งนะครับเป็นชิ้นชามเท่าไหร่ครับนี่40ชาม40นะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด9 โมงกว่าถึงโอ้ปิดดึกเหมือนกันนะปิดทุ่มหนึ่งนะครับ9 โมงกว่า2ปีกว่าๆนะครับเปิด9โมงขายทุกวันก็มีธุระถึงหยุดโอ้เอาละครับเราได้มาชิมก๋วยเตี๋ยวลูกบ้านมะหลัดครับวันนี้อันนี้ถือว่านัดแก้มือของผมนะครับผ่านไปตอนนั้นคนแน่นร้านนะครับที่มาก่อนที่เขาจะมากินนะครับเคยแวะมาแล้วครั้งนึงมันคาใจผมไงอันนี้ก็อยากมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่กำลังสุกนะครับเนื้อน้ำตกครับอันนี้เนื้อน้ำตกนะครับไปก่อนแล้วครับเราจะได้ชิมก๋วยเตี๋ยวบ้านมะหลัดกับน้ำซุปนี่หอมอันนี้เป็นหมูนะครับเมื่อกี้เนื้อน้ำตกเส้นเล็กนะครับค่าจะเยอะช่วงไหนครับช่วงคล้ายๆมหาเที่ยงค่ะอ๋อช่วง11โมงเนาะประมาณ11โมงมหาเที่ยงขอดูหน้าตาของน้ำซุปใกล้ๆนะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลย40บาทนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นเกาเหลาเท่าไหร่ครับเกาเหลา40 50เหมือนกันค่ะโอ้เหมือนกันนะครับมีหมดนะครับหมูเนื้อราคาเดียวกันมาม่าเส้นบะหมี่มีข้าววุ้นเส้นมีหมดเลยมีเกาเหลาข้าวเปล่าด้วยนะครับพี่ก็น้ำตกใช่มั้ยคะน้ำตกครับพี่น้องอุดมพรน่าจะคุ้นตากันอยู่แล้วครับเพราะว่าผ่านเส้นนี้นะครับเส้นบ้านแต้บ้านน้องงูทะลุไปศรีสะเกษได้ครับเส้นนี้ตึกแถวกุศลสุขนี่นะครับมาจากอุดมพรนะครับฝั่งนี้ตักเราสุกแล้วโอ้โหเข้มข้นครับหน้าตาเปรี้ยวครับพร้อมเสิร์ฟโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับครับอันนี้ผมเอาเองก็ได้ครับจะได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูชัดๆขอบคุณครับสีสันสวยงามมากนะครับนี่เป็นเนื้อเส้นเล็กเนื้อนะครับเนื้อสดใช่ไหมเนื้อสดกับลูกชิ้นเลยเรามาชิมกันนะครับน้ำดื่มผักเราบริการตัวเองครับน้ำดื่มครับแต่มันจะได้ยินเสียงรถนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะครับมาเรามาทดสอบดูเอาชิมน้ำซุปก่อนเลยโอ้เข้มข้นนะครับเดี๋ยวจะปรุงนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยน้ำซุปมันก็จะเข้มข้นอยู่แล้วเนาะเราก็จะปรุงใส่แค่เผ็ดเข้มแล้วก็เติมน้ำส้มแค่นั้นเองครับโอ้สีสันเข้มข้นน้ำตกเข้มข้นมากนะครับเอานี่ของเครื่องปรุงใส่อะไรไปบ้างยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนมันก็น้ำส้มมันออกเค็มอยู่นะถ้วยเขาก็เป็นแบรนด์เลยนะแบรนด์โกเด้งเลยน้ำส้มนะครับแล้วว่าน้ำตาลไม่ต้องตาลไม่ต้องเพราะว่ามันจะมีความหวานนิดนึงสำหรับน้ำตกอยู่แล้วน้ำส้มกับพริกลูกชิ้นลวกเขาก็มีนะกะเพราข้าวเปล่าที่นี่มีหมดเลย40ลูกแถม1ลูกนู่นน้ำตาลตามไปนะครับเชื่องได้ชิมก่อนใส่ผักสดเข้าไปบรรคนอุดมพรมากินของอุดมพรนะครับบอกต่อว่าพิกัดอยู่ตรงนี้นะตึกแถวกุศลสุขย้ำอีกทีนะครับอยู่ซ้ายมือมาจากอุดมพรเส้นบ้านแต้
ไปบ้านไปศรีสะเกษนะครับไปทางตำบลขยุงเนาะแล้วก็บ้านน้องลุงทะลุได้เส้นนี้นะครับเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ชิมเส้นนุ่มน้ำตัวมันก็เข้มข้นอยู่แล้วก็ปรุงตามชอบเราปรุงตามชอบเราเนื้อนี่ก็จะเป็นเนื้อสดเนื้อสดไม่เหนียวไม่เหนียวนุ่มเลยทานแบบสไลด์แบบบางๆอร่อยเอาละครับเครื่องการันตีลูกชิ้นหน่อยลูกชิ้นหน่อยที่นี่ต้องชิ้นโคเด็กโคเด็กน่าจะประกันมาเลยนะเนื้อแน่นอร่อยเอาแล้วครับมาผมบ้างนะครับทีนี้เรื่องชิมให้ดูแล้วนะครับเส้นนุ่มด้วยนะครับเรื่องบอกเส้นนุ่มอันนี้เป็นเนื้อนะครับเรากินคนละแบบกันผมกินหมูนะครับนี่ครับผมได้หัวเท้าด้วยชิมน้ำก่อนเมื่อกี้ได้ยินแต่เครื่องชิมเติมน้ำส้มนะครับน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลนิดนึงพริกป่นตามใจชอบนะครับชอบรสไหนก็ชิมก็ปรุงหมูละพานหน่อยเพิ่มความหอมอ้าวเมื่อกี้ก็รอเฟื่องรีวิวนะครับความให้มันเส้นมันนิดเดียวขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ครับหมูก่อนนี้ผมก็จะขอชิมน้ำซุปก่อนเลยโอเคแล้วครับเพราะว่ามันมีความมันครับไม่ได้ที่เป็นที่สูงหรือเปล่ามันเครื่องมันกลิ่นก็ไม่แรงมากเครื่องพอดีนะครับเครื่องน้ำซุปนะครับพอดีกินเส้นก่อนน้ำซุปก็ถือว่ากลมกล่อมเนื้อแน่นเนื้อแน่นมันก็อร่อยอร่อยจะให้รู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวอีกที่หนึ่งนะครับถ้าใครผ่านมาอุดมพรนะครับเส้นบ้านมาหลัดนะครับที่ตะวันออกของอุดมพรเนาะวัตถุดิบก็โอเคเลยครับเพราะว่าหมูนุ่มแล้วก็เส้นนุ่มน้ำซุปกลมๆนะครับสีสันเราก็แวะกินข้างทางเนาะเวลาผ่านมาก็อยากแนะนำเพราะว่า FC อุดมพรก็เยอะ FC ศรีสะเกษเนี่ยถ้าผ่านมาเส้นนี้นะครับจะได้รู้นะครับใครที่ชอบเมนูเส้นนะครับเนี่ยแหละเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมันกินง่ายไงเพราะว่ากลางวันเราก็แวะทานข้างทางกินข้างทางนี่แหละจะได้บอกต่อร้านค้าด้วยแล้วก็แนะนำให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาในเส้นทางของอุทุพรพิสัยนะครับตึกแถวกุศลสุขโอเคเลยครับอร่อยนะครับมาชิมกันมีขายหมูลูกชิ้นด้วยนะครับนี่ขายลูกชิ้นถุงละ280นะครับนี่ครับมีตู้แช่นะครับขายลูกชิ้นด้วยนะครับมีทุกอย่างเมนูนะครับเอาละครับลูกค้าโทรมาสั่งแล้วครับแม่ค้านะครับเอาละครับอร่อยนะครับแนะนำลูกค้ากำลังเข้านะครับแล้วก็กินเสร็จพอดีนะครับกำลังจะออกเดินทางต่อนะครับก็มาแวะกันได้นะครับตึกกุศลสุขนะครับทางไปบ้านมาหลัดนะครับครับนี่ครับไปบ้านมาหลัดอันนี้ไปอุทุมพรพี่ใสย้ำเส้นทางอีกรอบนะครับติดแถวตรงนี้นะครับเอาละครับเลขที่70/5นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวโกเด้งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ